เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดปากน้ำภาษีเจริญบอกว่าหลวงพี่แป๊ะหรือว่าพระมหาศาสนมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญนัดกับเจ้าหน้าที่ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะให้ปากคำกับกรณีรถหรูนะครับก็รายงานว่า17นาฬิกาที่ผ่านมามีข่าวว่าทางวัดปากน้ำนัดแนะกับพนักงานสอบสวนสำนักภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มาพบแล้วก็เตรียมสอบปากคำคดีครอบครองรถโบราณหลังจากที่พนักงานสอบสวนสำนักคดีภาษีอากรประชุมความคืบหน้าการตรวจสอบรถยนต์หลีกเลี่ยงภาษี 6,000 กว่าคันคือประชุมกันเมื่อช่วงสายเพื่อที่จะไปรายงานส่วนที่ดำเนินการไปแล้วให้กับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมก็เน้นย้ำให้เร่งเครื่องสำหรับการตรวจประเด็นเรื่องรถหลบหนีภาษีรถที่ได้ไม่ถูกกฎหมายนี้นะครับเพื่อจะได้ข้อสรุปโดยเร็วปรากฏว่าช่วงเย็นก็มีข่าวว่าวัดปากน้ำจะให้ปากคำค่ะพลเอกไพบูลย์คอมเมนต์เรื่องนี้อีกครั้งนึงนะคะยาวเลยค่ะวันนี้บอกว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระแสข่าวที่บอกว่ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ปลดตนเองออกจากตำแหน่งขอชี้แจงว่าเรื่องนี้เคยเรียนท่านนายกแล้วค่ะถ้าเกิดว่าตนเองทำผิดกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดไม่ได้มาตรฐานจะพิจารณาลาออกเองไม่ต้องโยกไปกระทรวงอื่นเพื่อให้เกิดแรงกดดันเลยอ้างถึงตัวท่านเองนะคะบอกพลเอกไพบูลย์ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่แค่คนถือศีล5ถือได้บ้างถือไม่ได้บ้างแต่ข้อมูสาวาทาเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องโกหกอย่างเดียวเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการพูดไร้ซึ่งความน่าเชื่อถือไร้สัจจะแต่คนที่ออกมาพูดอยู่ในสถานะทางศีลสูงกว่าผมเยอะก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องพิจารณาความไม่ถ่องแท้ของท่านทำให้คนอื่นเสื่อมเกียรติก็คงมุสาเหมือนกันครับรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาที่วัดปากน้ำนัดแนะกับทาง DSI ให้มาสอบปากคำตอน2ทุ่มพลเอกไพบูลย์บอกเน้นกับทีมงานไปแล้วว่าให้ไปกราบแล้วก็จุดประสงค์สุดท้ายเนี่ยไม่ประสงค์จะให้ปากคำก็ไม่ต้องใช้สถานที่ของสมเด็จช่วงตอบโต้กลับก็ได้ตนเองก็คือพลเอกไพบูลย์ไม่เชื่อว่าสมเด็จช่วงจะเป็นผู้สั่งดำเนินการยังคงเชื่อว่าเป็นเพราะทนายความกับลูกศิษย์ใกล้ชิดให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าทราบข่าวมาว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดสมเด็จช่วงแตกออกเป็น2กลุ่มเกิดความขัดแย้งภายในตัดสินใจแตกต่างกันว่าจะให้ปากคำหรือไม่ให้ปากคำสุดท้ายก็ให้เจ้าหน้าที่ DSI กลับไปทำหนังสือส่งกลับมายืนยันครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติมากที่สุดแล้วต่อไปจะไม่ก้าวก่ายการทำงานของ DSI ไม่ก้าวก่ายพนักงานสอบสวนให้ทำตามกฎหมายถ้าไม่มาตามหมายเรียกขึ้นกับศาลครับว่าศาลจะออกหมายจับหรือไม่ขึ้นกับดุลยพินิจจะออกหมายเรียกในฐานะพยานหรือในฐานะผู้ต้องหาก็ขึ้นกับพนักงานสอบสวนขอให้เข้าใจว่าขณะนี้มันเลยขั้นตอนที่จะเข้าไปดูแลสถานะทางสังคมแล้วเพราะนี่คือกฎหมายขอถามกลับไปเหมือนกันการทำตามกฎหมายถ้าบังคับใช้กฎหมายนี่เป็นการจับจ้วงได้ยังไงให้เกียรติเรียกคุยเป็นการพิเศษขนาดนี้ที่ผ่านมาก็กำชับไม่ให้ทุกคนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าพูดเนี่ยจะต้องโดนวิจารณ์แน่แต่คราวนี้ที่พลเอกไพบูลย์ต้องออกมาพูดเพราะว่าออกมาปกป้องลูกน้องนี่แหละครับค่ะฟังจากนัยยะภายใต้คำสัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ดูว่าน่าจะยกให้กับ DSI ดำเนินเรื่องนี้ไปเลยนะคะเพราะท่านก็ถูกกระแสสังคมมาเยอะเหมือนกันช่วงนี้ค่ะครับ